ป่างคอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งสวัสดีครับทุกทุกท่านป่างคอมสารคดีคลิปนี้เสนอหนังสือเสียงพุทธธรรมหลักศรัทธาโดยสรุปโดยสรุปลักษณะที่ควรกล่าวถึงเพื่อเข้าใจความหมายบทบาทและความสำคัญของศรัทธาในระบบของพุทธธรรมมีดังนี้หนึ่ง ศรัทธาเป็นเพียงขั้นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาปัญญาและกล่าวได้ว่าเป็นขั้นต้นที่สุดสศรัทธาที่ประสงค์ต้องเป็นความเชื่อความซาบซึ้งที่เนื่องด้วยเหตุผลคือมีปัญญารองรับและเป็นทางสืบทอดส่งต่อแก่ปัญญาได้มิใช่เพียงความรู้สึกมอบตัวมอบความไว้วางใจ ให้สิ้นเชิงโดยไม่ต้องถามหาเหตุผลอันเป็นลักษณะทางฝ่ายอาเวกด้านเดียวสศรัทธาที่เป็นความรู้สึกฝ่ายอาเวกด้านเดียวถือว่าเป็นความเชื่อที่งมงายเป็นสิ่งที่จะต้องละเสียหรือแก้ไขให้ถูกต้อง ส่วนความรู้สึกฝ่ายอาเวกที่เนื่องอยู่กับศรัทธาแบบที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในกระบวนการปฏิบัติธรรมให้เป็นประโยชน์ได้มากพอสมควรในระยะต้นๆแต่จะถูกปัญญาเข้าแทนที่โดยสิ้นเชิงในที่สุด 4. สศรัทธาที่มุ่งหมายในกระบวนการพัฒนาปัญญานั้นอาจให้ความหมายสั้นๆว่าเป็นความทาบซึง้ง ด้วยมั่นใจในเหตุผลเท่าที่ตนมองเห็นคือมั่นใจตนเองโดยเหตุผลว่าจุดหมายที่อยู่เบื้องหน้านั้นเป็นไปได้จริงแท้และมีค่าควรแก่การที่ตนจะดำเนินไปให้ถึงเป็นศรัทธาที่เราใจให้อยากพิสูจน์ความจริงของเหตุผลที่มองเห็นอยู่เบื้องหน้านั้นต่อต่อยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นบันไดขั้นต้นสู่ความรู้ ตรงข้ามกับความรู้สึกมอบใจให้แบบอาเวกซึ่งทำให้หยุดคิดหาเหตุผลต่อไปอเพื่อควบคุมศรัทธาให้อยู่ในความหมายที่ถูกต้องทำหมวดใดก็ตามในพุทธธรรมถ้ามีศรัทธาเป็นส่วนประกอบข้อหนึ่งแล้วจะต้องมีปัญญาเป็นอีกข้อหนึ่งด้วยเสมอไปและ ตามปกติศรัทธ,ธาย่อมมาเป็นข้อที่หนึ่งพร้อมกับที่มีปัญญาคุมเป็นข้อสุดท้ายแต่ในกรณีที่มีปัญญาไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงศรัทธ,ธาด้วยดังนั้นปัญญาจึงสำคัญกว่าศรัทธ,ธาทั้งในฐานะเป็นตัวคุมและในฐานะเป็นองค์ประกอบที่จำเป็น แม้ในแง่คุณสมบัติของบุคคลผู้ที่ได้รับยกย่องสูงสุดในพระพุทธศาสนาก็คือผู้มีปัญญาสูงสุดเช่นพระสารีบุตรอัครสาวกเป็นต้นไม่ได้ถือเอาศรัทธาในศาสนาเป็นเกณฑ์หคุณประโยชน์ของศรัทธาเป็นไปในสองลักษณะคือในแนวหนึ่งศรัทธาเป็นปัจจัยให้เกิดปีติซึ่งตามมาด้วยปัจสัตธิ ความสงบเย็นผ่อนคลายที่นำไปสู่ความสุขอันช่วยให้เกิดสมาธิเพื่อต่อไปสู่ปัญญาในที่สุดอีกแนวหนึ่งศรัทธาทำให้เกิดวิริยะคือความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติทดลองสิ่งที่เชื่อด้วยศรัทธานั้นให้เห็นผลประจักษ์จริงจังแก่ตนซึ่งนำไปสู่ปัญญาในที่สุดคุณประโยชน์ทั้งสองนี้ จะเห็นว่าแม้จะได้แรงส่งจากความรู้สึกในฝ่ายอาเวกแต่ต้องมีความใฝ่ประสงค์ปัญญาแฝงอยู่ด้วยตลอดเวลา 7. สศรัทธาเป็นไปเพื่อปัญญาดังนั้นศรัทธาจึงต้องส่งเสริมความคิดวิเคราะห์วิจัยจึงจะเกิดความก้าวหน้าแก่ปัญญาตามจุดหมายนอกจากนี้แม้ตัวศรัทธานั่นเอง จะมั่นคงแน่นแฟนได้ก็เพราะได้คิดสืบสาวสอบคน้นมองเห็นเหตุผลและเข้าใจความจริงจนมั่นใจหมดความเคลือบแคลงสงสัยใดๆโดยในนี้ศรัทธาในพุทธธรรมจึงส่งเสริมการคิดค้นหาเหตุผลการร้องขอให้เชื่อก็ดีการบังคับให้ยอมรับความจริงตามที่กําหนดก็ดีการขู่ด้วยภัย แก่ผู้ไม่เชื่อก็ดีเป็นวิธีการที่เข้ากันไม่ได้เลยกับหลักศรัทธานี้ 8. ความเลื่อมใสศรัทธาติดในบุคคลถูกถือว่ามีข้อเสียข้อบกพร่องแม้แต่ความเลื่อมใสติดในองค์พระาศาสดาเองพระพุทธเจ้า ก็ทรงสอนให้ละเสียเพราะเป็นศรัทธาที่แรงด้วยการรู้สึกทางอาเวกกลับกลายเป็นอุปสรรคต่อความหลุดพ้นเป็นอิสระโดยสมบูรณ์ในขั้นสุดท้าย 9. ศรัทธาไม่ถูกจัดเป็นองค์มรรคเพราะตัวการที่จำเป็นสำหรับการดำเนินก้าวหน้าต่อไปในมรครานั้นคือปัญญาที่พ่วงกรรมกับศรัทธานั้นต่างหาก และศรัทธาที่จะถือว่าใช้ได้ก็ต้องมีปัญญารองรับอยู่ด้วยนอกจากนี้ท่านที่มีปัญญาสูงเช่นองค์พระพุทธเจ้าเองและพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทรงเริ่มมรรคาที่ตัวปัญญาทีเดียวไม่ผ่านศรัทธาเพราะการสร้างปัญญาไม่จำต้องเริ่มที่ศรัทธาเสมอไป คือเริ่มที่โยนิสโสมนสิการดังได้กล่าวแล้วด้วยเหตุนี้เรื่องศรัทธาท่านจึงกล่าวซ้อนแฝงไว้ในตอนว่าด้วยการสร้างสัมมาทิฏฐิไม่จัดแยกไว้เป็นเรื่องต่างหาก 10. แม้แต่ศรัทธาที่พ้นจากภาวะเป็นความเชื่องมงายนั้นเองถ้าไม่ดำเนินต่อไปถึงขั้นทดลองปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ให้เห็นความจริงประจักษ์แก่ตน ก็ไม่นับว่าเป็นศรัทธาที่ถูกต้องตามความหมายแท้จริงเพราะเป็นศรัทธาที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความหมายของมันจึงเป็นการปฏิบัติธรรมผิดพลาดเพราะปฏิบัติอย่างขาดวัตถุประสงค์11แม้ศรัทธาจะมีคุณประโยชน์สำคัญแต่ในขั้นสูงสุดศรัทธาจะต้องหมดไปถ้ายังมีศรัทธาอยู่ก็แสดงว่ายังไม่บรรลุจุดหมาย เพราะตราบใดที่ยังเชื่อต่อจุดหมายนั้นก็ย่อมแสดงว่ายังไม่ได้เข้าถึงจุดหมายนั้นโดยรู้ประจักษ์เห็นจริงด้วยตนเองและตราบใดที่ยังมีศรัทธาก็แสดงว่ายังต้องอิงอาศัยสิ่งอื่นยังต้องฝากปัญญาไว้กับสิ่งอื่นยังไม่หลุดพ้นเป็นอิสระโดยสมบูรณ์โดยเหตุนี้ศรัทธา จึงไม่เป็นคุณสมบัติของพระอาหารหันต์แต่ตรงข้ามพระอาหารหันต์กับมีคุณลักษณะว่าผู้ไม่มีศรัทธาอัศรัทธาซึ่งหมายความว่าได้รู้เห็นประจักษ์จึงไม่ต้องเชื่อต่อใครๆหรือต่อเหตุผลใดๆอีก 12. โดยสรุปความก้าวหน้าในมรรคานี้ดำเนินมาโดยลำดับจากความเชื่อศรัทธามาเป็นความเห็นหรือ เข้าใจด้วยเหตุผลทิฏฐิจนเป็นการรู้การเห็นญาณทัศนะในที่สุดซึ่งในขั้นสุดท้ายเป็นอันหมดภาระของศรัทธ,ธาโดยสิ้นเชิง 13. สศรัทธ,ธามีขอบเขตความสำคัญและประโยชน์แค่ไหนเพียงใดเป็นสิ่งที่จะต้องรู้เข้าใจตามเป็นจริงไม่ควรตีค่าสูงเกินไป แต่ก็ไม่ควรดูแคลนโดยเด็ดขาดเพราะในกรณีที่ดูแคลนศรัทธ,ธาอาจกลายเป็นการเข้าใจความหมายของศรัทธ,ธาผิดเช่นผู้ที่คิดว่าตนเชื่อมั่นในตนเองแต่กลายเป็นเชื่อต่อกิเลสของตนในรูปอาหางการมะมังการไปซึ่งกลับเป็นผลร้ายไปอีกด้านหนึ่ง 14. ในระดับศีลหรือที่เรียกว่าศีลธรรม ศรัทธาเป็นองค์ธรรมสำคัญซึ่งเกื้อกูลมากทำให้คนมีหลักตั้งตัวเป็นกำลังเหนียวรั้งและต้านปะทะไม่ให้ยอมตามสิ่งชักจูงล่อเร้าเย้ายวนให้ทำความชั่วอีกประการหนึ่งการมีศรัทธาเป็นเหมือนมีร่องไหลประจำของกระแสความคิด เมื่อได้รับรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่เกินกำลังของศรัทธ,ธาที่มีอยู่กระแสความคิดก็จะวิ่งเล่นไปตามร่องหรือแนวทางที่ศรัทธ,ธาเตรียมไว้ทำให้ไม่คิดไปในทางอื่นหรือทางที่ผิดศีลธรรมดังนั้นสําหรับผู้ยังไม่หมดกิเลสศีลจึงดำรงอยู่ได้ดีด้วยศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาแบบนี้มีคุณมากในระดับหนึ่ง แต่พร้อมกันนั้นถ้าเป็นศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็อาจมีโทษมากโดยกลายเป็นตัวการขัดขวางการสร้างปัญญาเสียเอง 15. ในกระบวนการแห่งความเจริญของปัญญาหรือการพัฒนาปัญญาอาจกำหนดขั้นตอนที่จัดว่าเป็นระยะของศรัทธา ก่อนก้าวสู่ปัญญาได้คร่าวๆค,คือ 1. สร้างทัศนคติที่มีเหตุผลไม่เชื่อหรือยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงเพราะฟังตามๆกันมาเป็นต้นตามแนวกาลามาสูตร 2. เป็นผู้คุ้มครองสัจจะสัจจานุรักษ์คือยินดีรับฟังหลักการทฤษฎีคำสอน ความเห็นต่างๆของทุกฝ่ายทุกด้านด้วยใจเป็นกลางไม่ด่วนตัดสินสิ่งที่ยังไม่รู้ไม่เห็นว่าเป็นเท็จไม่ยืนกลานยึดติดแต่สิ่งที่ตนรู้หรือคิดเห็นเท่านั้นว่าถูกต้องเป็นจริงสมเมื่อรับฟังทฤษฎีคำสอนความเห็นต่างๆของผู้อื่นแล้วพิจนารณาเท่าที่เห็นด้วยปัญญาตนว่า เป็นสิ่งมีเหตุผลและเมื่อเห็นว่าผู้แสดงทฤษฎีคำสอนหรือความเห็นนั้นๆเป็นผู้มีความจริงใจไม่ลำเอียงมีปัญญาจึงเลื่อมใสรับเอามาเพื่อคิดหาเหตุผลทดสอบความจริงต่อไป 4. ี่นำสิ่งที่ใจรับมานั้นมาขบคิดทดสอบด้วยเหตุผลจนแน่ใจแก่ตนว่า เป็นสิ่งที่ถูกต้องแท้จริงอย่างแน่นอนจนทราบซึ้งด้วยความมั่นใจในเหตุผลเท่าที่ตนมองเห็นแล้วพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติพิสูจน์ทดสอบให้รู้เห็นความจริงประจักษ์ต่อไป 5. ถ้ามีความเครือบแคลงสงสัยรีบสอบถามด้วยใจบริสุทธิ์มุ่งปัญญามิใช่ด้วยอาหางการมะมมังการพิสูจน์เหตุผลให้ชัดเจน เพื่อให้ศรัทธานั้นมั่นคงแน่นแฟ้นเกิดประโยชน์สมบูรณ์ตามความหมายของมันอุทพจน์แสดงหลักศรัทธาสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้นับถือทฤษฎีลัทธิหรือคำสอนอันใดอันหนึ่งอยู่แล้วหรือยังไม่นับถือก็าตามมีหลักการตั้งทัศนคติที่ประกอบด้วยเหตุผลตามแนวกาลามสูตรดังนี้ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จจาก ถึงเกศพุตตนิคมของพวกกาลามะในแคว้นโกสลชาวกาลามะได้ยินกิตติศัพท์ของพระองค์จึงพากันไปเฝ้าแสดงอาการต่างๆกันในฐานะยังไม่เคยนับถือมาก่อนและได้ทูลถามว่าชาวกาลามะพระองค์ผู้เจริญสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมาสู่เกศพุตตนิคม ท่านเหล่านั้นแสดงเชิดชูแต่วาทะลัทธิของตนเท่านั้นแต่ย่อมกระทบกระเทียบดูหมิ่นพูดกฎวาทะฝ่ายอื่นจักจูงไม่ให้เชื่อสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งก็มาสู่เกตตปุตนครท่านเหล่านั้นก็แสดงเชิดชูแต่วาทกรรมของตนเท่านั้นย่อมกระทบกระเทียบดูหมิ่นพูดกฎวาทะฝ่ายอื่นจักจูงไม่ให้เชื่อ พวกข้าพระองค์มีความเครือบแคลงสงสัยว่าบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นใครพูดจริงใครพูดเท็จกาลามชนทั้งหลายเป็นการสมควรที่ท่านทั้งหลายจะเครือบแคลงสมควรที่จะสงสัยความเครือบแคลงสงสัยของพวกท่านเกิดขึ้นในฐานะกาลามชนทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่ายึดถือโดยการฟังเรียนตามกันมา อย่ายึดถือโดยการถือสืบสืบกันมาอย่ายึดถือโดยการเล่าลืออย่ายึดถือโดยการอ้างตำราอย่ายึดถือโดยตักกะ อย่ายึดถือโดยการอนุมานอย่ายึดถือโดยการคิดรองตามแนวเหตุผลอย่ายึดถือเพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีของตนอย่ายึดถือเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าเชื่ออย่ายึดถือเพราะนับถือว่าท่านสมาณะนี้เป็นครูของเราเมื่อใดท่านทั้งหลายหรือด้วยตนเองว่า ทมเหล่านี้เป็นอกุศลทมเหล่านี้มีโทษทมเหล่านี้วินยูชนติเตียนทมเหล่านี้ใครยึดถือปฏิบัติถึงที่แล้วจะเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเมื่อใดท่านทั้งหลายรู้ด้วยตนเองว่าทมเหล่านี้เป็นกุศลทมเหล่านี้ไม่มีโทษ ทำเหล่านี้วินยูชนสรรเสริญทำเหล่านี้ใครยึดถือปฏิบัติถึงที่แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงถือปฏิบัติบำเพ็ญในกรณีที่ผู้ฟังยังไม่รู้ไม่เข้าใจและยังไม่มีความเชื่อในเรื่องใดๆก็ไม่ทรงชักจูงความเชื่อ เป็นแต่ทรงสอนให้พิจารณาตัดสินเอาตามเหตุผลที่เขาเห็นได้ด้วยตนเองเช่นในเรื่องความเชื่อทางจริยธรรมเกี่ยวกับชาตินี้ชาติหน้าก็มีความในตอนท้ายของสูตรเดียวกันนั้นว่ากาลามชนทั้งหลายอริยสาวกนั้นผู้มีจิตปราศจากเวรอย่างนี้มีจิตปราศจากความเบียดเบียนอย่างนี้มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้ มีจิตบริสุทธิ์อย่างนี้ย่อมได้ประสบความอุ่นใจถึงสี่ประการตั้งแต่ในปัจจุบันนี้แล้วคือถ้าปรโรุมีจริงผลวิบากของกรรมที่ทำไวด้ดีทำไว้ชั่วมีจริงการที่ว่าเมื่อเราแต่กายทำลายขันไปแล้วจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ก็ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ นี่เป็นความอุ่นใจประการที่หนึ่งที่เขาได้รับก็ถ้าปรโรกไม่มีผลวิบากของกรรมที่ทำไวด้ดีทำไว้ชั่วไม่มีเราก็ครองตนอยู่โดยไม่มีทุกข์ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุขอยู่แต่ในชาติปัจจุบันนี้แล้วนี้เป็นความอุ่นใจประการที่สองที่เขาได้รับก็ถ้าเมื่อคนทำความชั่ว ก็เป็นอันทำไซเราไม่ได้คิดการชั่วร้ายต่อใครๆทุกที่ไหนจากมาถูกต้องเราผู้ไม่ได้ทำบาปกำเล่านี้เป็นความอบอุ่นใจประการที่สามที่เขาได้รับก็ถ้าเมื่อคนทำความชั่วก็ไม่ชื่อว่าเป็นอันทำไซ์ ในกรณีนี้เราก็มองเห็นตนเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งสองด้านนี้เป็นความอุ่นใจประการที่สี่ที่เขาได้รับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้นับถือลัทธิศาสนาหรือหลักคำสอนใดๆพระองค์จะตรัสธรรมเป็นกลางๆเป็นการเสนอแนะความคิดให้เขาคิดด้วยความปรารถนาดี เพื่อประโยชน์แก่ตัวเขาเองโดยไม่ต้องคำหนึงว่าหลักธรรมนั้นเป็นของผู้ใดโดยให้เขาเป็นตัวของเขาเองไม่มีการชักจูงให้เขาเชื่อให้เขาเลื่อมใสต่อพระองค์หรือให้เข้ามาสู่อะไรสักอย่างที่อาจจะเรียกว่าศาสนาของพระองค์พึงสังเกตด้วยว่า จะไม่ทรงอ้างพระองค์หรืออำนาจเหนือธรรมชาติพิเศษอันใดเป็นเครื่องยืนยันคำสอนของพระองค์นอกจากเหตุผลและข้อเท็จจริงที่ให้เขาพิจารณาเห็นด้วยปัญญาของเขาเองและพึงสังเกตด้วยว่าทรงสอนหลักการปฏิบัติพื้นพื้นที่เรียกว่าอปันนะกตาคือในเรื่องที่มนุษย์ทั่วไปไม่รู้จะเป็นเรื่องที่เรียกว่าเหนือธรรมชาติก็ตาม หรือแม้แต่เรื่องสามัญที่ไม่รู้แน่ชัดพึงเลือกเอาการปฏิบัติที่ไม่พลาดแน่ๆไม่ต้องมัวคาดมัวเดาตัวอย่างดังเรื่องในชาดกว่าพวกกองเกวียนเดินทางผ่านทะเลทรายต้องบรรทุกน้ำไปหนักมากระหว่างทางพวกหนึ่งเจอคนปลอมจะหลอกเอาเป็นเหยื่อบอกว่าไปข้างหน้าอีกไม่ไกลจะมีชุมชนใหญ่ มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์น้ำที่บรรทุกมานี้หนักเปล่าเปาทิ้งไปเสียเถิดค่อยไปเอาข้างหน้าแถมแสดงหลักฐานเท็จให้ดูพวกกองเกวียนดีใจเอาตุ่มไหยใส่น้ำทิ้งหมดแล้วเดินทางต่อไปอีกเท่าไรเท่าไรก็ไม่เจอน้ำจนอดตายหมดเป็นเหยื่อของเขาส่วนกองเกวียนอีกพวกหนึ่งโดนหลอกด้วยหลักฐานเท็จเหมือนกัน แต่ถือหลักอปันนากาานี้ว่าถ้าไม่รู้จริงประจักษ์ก็ไม่ยอมตามตักกะหรือการคาดเดาเมื่ออันที่แน่ๆมีอยู่แล้วคือน้ำที่บรรทุกมาในเกวียนนั่นแหละก็บรรทุกไปจนกว่าจะเจอแหล่งน้ำที่ว่านั้นจริงก็เติมได้พวกที่ใช้ปัญญาและอะไรที่ประจักษ์ได้ก็ให้ประจักษ์ถือหลักอปันนะกะตานี้ ก็พากองเกวียนเดินทางไปถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพสำหรับเรื่องนามธรรมที่ลึกลงไปกว่านั้นก็ดังเช่นเรื่องในอปันนกสูตรซึ่งแสดงถึงการใช้หลักเลือกเอาที่ไม่พลาดไว้ก่อนหรือทำสิ่งที่ไม่พลาดเห็นชัดอยู่แน่แนแม้แต่ในการที่จะประพฤติธปฏิบัติธรรมดังนี้พระพุทธเจ้าเสด็จจาริกถึงหมู่บ้านพราหม์ชื่อสาลา พวกปรามข้าบดีชาวหมู่บ้านนี้ได้ทราบกิตติศัพท์ของพระองค์จึงพากันไปเฝ้าแสดงอาการต่างๆในฐานะอาคันตุกะที่ยังไม่ได้นับถือกันมีคำสนทนาดังนี้พระพุทธเจ้าข้าบดีทั้งหลายพวกท่านมีาศาสดาท่านใดท่านหนึ่งที่ถูกใจซึ่งท่านทั้งหลายมีศรัทธาอย่างมีเหตุผล อยู่บ้างหรือไม่รามข้าบดีไม่มีเลยท่านผู้เจริญเมื่อท่านทั้งหลายยังไม่ได้ศาสดาที่ถูกใจก็ควรจะถือปฏิบัติหลักการที่ไม่ผิดพลาดแน่นอนดังต่อไปนี้ด้วยว่าอปันนัก,กธรรมนี้เมื่อถือปฏิบัติถูกท้วนจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนาน หลักการที่ไม่ผิดพลาดแน่นอนนี้เป็นไนสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิว่าท่านที่ให้แล้วไม่มีผลการบําเพ็ญทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทําไว้ดีทําไว้ชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีปรโลกไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีส่วนสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่ง มีวาทะมีทิฏฐิที่เป็นค้าศึกโดยตรงกับสมณพราหมณ์พวกนั้นทีเดียวว่าทัานที่ให้แล้วมีผลการบำเพ็ญทานมีผลการบูชามีผลท่านทั้งหลายเห็นเป็นชไนสมณพราหมณ์เหล่านี้มีวาทะเป็นค้าศึกโดยตรงต่อกันมิใช่หรือใช่อย่างนั้นในสมณพราหมณ์สองพวกนั้นพวกที่มีวาทะมีทิฏฐิว,ว่า ท่านที่ให้แล้วไม่มีผลการบำเพ็ญทานไม่มีผลสำหรับพวกนี้เป็นอันหวังสิ่งต่อไปนี้ได้คือพวกเขาจะละทิ้งกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอันเป็นกุศลธรรมทั้งสามอย่างเสียแล้วจะยึดถือประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตซึ่งเป็นอกุศลธรรมทั้งสามอย่างนั้นข้อนั้นเพราะเหตุใด ก็เพราะสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่มองเห็นโทษความซามความเศร้าหมองแห่งอกุศลธรรมและอานิสง์ในเนกขมมะอันเป็นคุณฝ่ายสะอาดผ่องแผ้วของกุศลธรรมในเรื่องนั้นคนที่เป็นวินยูย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าถ้าพระโลกไม่มีท่านผู้นี้เมื่อแต่กายทำลายขันไป ก็ทำตนให้สวัสดีปลอดภัยได้แต่ถ้าปรโลกมีท่านผู้นี้เมื่อแต่กายทำลายขันก็จะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเอาเถอะถึงว่าให้เปรโลกไม่มีจริงให้คําของท่านสมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นความจริงก็เถิดถึงกระนั้นบุคคลผู้นี้ก็ถูกวินยูชนติเตียนได้ในปัจจุบันนี้เองว่า เป็นคนทุศีลมีมิจฉาทิฐิเป็นนัติกวาดก็ถ้าพระโลกมีจริงบุคคลผู้นี้ก็เป็นอันได้แต่ข้อเสียหายทั้งสองด้านคือปัจจุบันก็ถูกวินยูชนติเตียนแต่กายทำลายขันไปแล้วก็เข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกอีกด้วยสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิ ความดับพบหมดสิ้นไม่มีส่วนสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งซึ่งมีวาทะมีทิฏฐิที่เป็นค่าศึกโดยตรงกับสมณพราหมณ์พวกนั้นกล่าวว่าความดับพบหมดสิ้นมีอยู่ในเรื่องนั้นคนที่เป็นวินยูย่อมพิจารณาดังนี้ว่า ที่ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะมีทิฏฐิว่าความดับภพบหมดสิ้นไม่มีนี้เราก็ไม่ได้เห็นแม้ที่ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะมีทิฏฐิว่าความดับภพบหมดสิ้นมีอยู่จริงนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันก็เมื่อเราไม่รู้ไม่เห็นอยู่จะกล่าวยึดเด็ดขาดลงไปว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเท็จ ดังนี้ย่อมไม่เป็นการสมควรแก่เราแต่ถ้าคำสอนของพวกสมณพราหมณ์ที่มีวาทะมีทิฏฐิว่าความดับพบหมดสิ้นไม่มีเป็นความจริงการที่เราจะไปเกิดในหมู่เทพผู้ไม่มีรูปผู้เป็นสัญญาไม่ได้แม่นมั่นไม่พลาดก็ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ถ้าคำของพวกสมณพราหมณ์ที่มีวาทะมีทิฏฐิว่า ความดับพบหมดสิ้นมีอยู่เป็นความจริงการที่เราจะปณิธานได้ในปัจจุบันก็ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และก็ทิฏฐิของสมณพราหมณ์ฝ่ายที่มีวาทะมีทิฏฐิว่าความดับพบหมดสิ้นไม่มีนี้อยู่ข้างของการมีความติดใคร่อยู่ข้างของการผูกพันรัดตัว อยู่ข้างของการมัวเพลินอยู่ข้างของการสยบหมกมุน่นอยู่ข้างของการถือค้างถือคาส่วนทิฏฐิของสมณพราหมณ์ฝ่ายที่มีวาทะมีทิฏฐิว่าความดับพ,พบหมดสิ้นมีจริงนั้นอยู่ข้างจะไม่ติดใครอยู่ข้างจะไม่ผูกพันรัดตัวอยู่ข้างจะไม่มัวเพลินอยู่ข้างจะไม่สยบหมกมุ่น อยู่ข้างจะไม่ถือค้างถือคาเขาพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อนิพพทาวิราคะนิโรธะแห่งพบทั้งหลายเป็นแท้พุทธพจน์ต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าความรู้ความคิดเห็นในระดับที่ยังเป็นความเชื่อและเหตุผลยังเป็นความรู้ความเห็นที่บกพร่องมีทางผิดพลาดยังไม่เชื่อว่าเป็นการเข้าถึงความจริงแน่ ท่านภารัตทวาดทำห้าประการนี้มีวิบากสองส่วนในปัจิบันทีเดียวคือ 1. นศรัทธาความเชื่อ 2. รุจิความถูกใจ 3. อนุสวะการฟังหรือเรียนตามกันมา 4. อาการะปริวิตกกะการคิดตรองตามแนวเหตุผล 5. ทิฏฐินิชานักขันติความเข้ากันได้กับทฤษฎีของตน ก็สิ่งที่เชื่อสนิททีเดียวกลับเป็นของเปล่าเป็นของเท็จไปก็มีถึงแม้สิ่งที่ไม่เชื่อเลยทีเดียวแต่กลับเป็นของจริงแท้ไม่เป็นอื่นเลยก็มีสิ่งที่ถูกกับใจชอบทีเดียวกลับเป็นของเปล่าเป็นของเท็จไปเสียก็มีถึงแม้สิ่งที่มิได้เห็นชอบถูกใจเลยแต่กลับเป็นของจริงแท้ไม่เป็นอื่นเลยก็มี สิ่งที่เรียนต่อกันมาอย่างดีทีเดียวกลับเป็นของเปล่าเป็นของเท,ท็จไปก็มีถึงแม้สิ่งที่ไม่ได้เรียนตามกันมาเลยแต่กลับเป็นของจริงแท้ไม่เป็นอื่นไปเลยก็มีสิ่งที่คิดตรองอย่างดีเลยทีเดียวกลับเป็นของเปล่าเป็นของเท,ท็จไปเสียก็มี ถึงแม้สิ่งที่มิได้เป็นอย่างที่คิดตรองเห็นไว้เลยแต่กลับเป็นของจริงแท้ไม่เป็นอื่นไปเลยก็มีสิ่งที่เพ่งพินิษไว้เป็นอย่างดีว่าถูกต้องตรงตามทิศทิฤษฎีหลักการของตนกลับเป็นของเปล่าเป็นของเท็จไปเสียก็มีถึงแม้สิ่งที่ไม่เป็นอย่างที่เพ่งพินิษเห็นไว้เลยแต่กลับเป็นของจริงแท้ไม่เป็นอื่นเลยก็มี จากนั้นส่งแสดงวิธีวางตนต่อความคิดเห็นและความเชื่อของตนและการรับฟังความคิดเห็นและความเชื่อของผู้อื่นซึ่งเรียกว่าเป็นทัศนคติแบบอนุรักษ์หรือคุ้มครองสัจจะสัจจานุรักษ์คนรักความจริงว่าบุรุษผู้เป็นวินยูเมื่อจะอนุรักษ์สัจจะไม่ควรลงความเห็นในเรื่องนั้นเด็ดขาดลงไปอย่างเดียวว่า อย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเลวไหลทั้งนั้นถ้าแม้นบุรุษมีความเชื่อศรัทธ,ธาอยู่อย่างหนึ่งเมื่อเขากล่าวว่าข้าพเจ้ามีความเชื่ออย่างนี้ยังชื่อว่าเขาอนุรักษ์สัจจะอยู่แต่จะลงความเห็นเด็ดขาดลงไปเป็นอย่างเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเลวไหลทั้งนั้นไม่ได้ก่อน ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ชื่อว่ามีการอนุรักษ์สัจจะและคนผู้นั้นก็ชื่อว่าอนุรักษ์สัจจะอีกทั้งเราก็บัญญัติการอนุรักษ์สัจจะด้วยการปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการอย่างรู้สัจจะถ้าแม้นบุรุษมีความเห็นที่ถูกใจมีการเรียนต่อกันมา มีการคิดตรองตามเหตุผลมีความเห็นที่ตรงกับทฤษฎีของตนอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเขากล่าวว่าข้าพเจ้ามีความเห็นที่ถูกใจอย่างนี้มีการเล่าเรียนมาอย่างนี้มีสิ่งที่คิดตรองตามเหตุผลได้อย่างนี้มีความเห็นตามทฤษฎีของตนว่าอย่างนี้ก็ยังชื่อว่าเขายังคุ้มครองสัจจะอยู่แต่จะลงความเห็นเด็ดขาดลงไปเป็นอย่างเดียวว่า อย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเหลวไหลไม่ได้ก่อนด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ชื่อว่ามีการคุ้มครองสัจจะและคนผู้นั้นก็ชื่อว่าคุ้มครองสัจจะอีกทั้งเราก็บัญญัติการคุ้มครองสัจจะด้วยการปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการอย่างรู้สัจจะท่าทีนี้ปรากฏชัดเมื่อตรัสเจาะจงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาคือ ในคราวที่มีคนภายนอกกำลังพูดสรรเสริญบ้างติเตียนบ้างซึ่งพระพุทธศาสนาพระภิกษุสงฆ์นำเรื่องนั้นมาสนทนากันพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้ามีคนพวกอื่นมากล่าวติเตียนเราติเตียนธรรมติเตียนสง์เธอทั้งหลายไม่ควรอาฆาตไม่ควรเศร้าเสียใจไม่ควรแค้นเคืองเพราะคำติเตียนนั้น เธอทั้งหลายโกรธเคืองหรือเศร้าเสียใจเพราะคำติเตียนนั้นก็จะกลายเป็นอันตรายแก่พวกเธอทั้งหลายเองนั่นแหละคือหากคนพวกอื่นติเตียนเราติเตียนธรรมติเตียนสงถ้าเธอทั้งหลายโกรธเคืองเศร้าเสียใจเพราะคำติเตียนนั้นแล้วเธอทั้งหลายจะรู้ชัดถ้อยคำนี้ของเขาว่าพูดถูกพูดผิด ได้ละหรือภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าไม่อาจรู้ชัดได้ภิกษุทั้งหลายถ้ามีคนพวกอื่นกล่าวติเตียนเราติเตียนธรรมติเตียนสง์ในกรณีนั้นเมื่อไม่เป็นจริงพวกเธอก็พึงกล่าวแก้ให้เห็นว่าไม่เป็นจริงว่าข้อนี้ไม่เป็นจริงเพราะอย่างนี้อย่างนี้ ข้อนี้ไม่ถูกต้องเพราะอย่างนี้สิ่งนี้ไม่มีในพวกเราสิ่งนี้หาไม่ได้ในหมู่พวกเราภิกษุทั้งหลายถ้ามีคนพวกอื่นกล่าวชมเราชมธรรมชมสงเธอทั้งหลายไม่ควรเริงใจไม่ควรดีใจไม่ควรกระยิมลำพองใจในคำชมนั้น ถ้ามีคนมากล่าวชมเราชมธรรมชมสงหากเธอทั้งหลายเริงใจลำพองใจแล้วไซ้ก็จะเป็นอันตรายแก่พวกเธอเองนั่นแหละถ้ามีคนมากล่าวชมเราชมธรรมชมสง์ในกรณีนั้นเมื่อเป็นความจริงพวกเธอก็ควรรับรองว่าเป็นความจริงว่าข้อนี้เป็นจริงเพราะอย่างนี้ข้อนี้ถูกต้องเพราะอย่างนี้ สิ่งนี้มีในพวกเราสิ่งนี้หาได้ในหมู่พวกเราต่อจากการอนุรักษ์หรือคุ้มครองสัจจะสัจจานุรักษ์สัจจานุรักษ์ค่จจะพระพุทธเจ้าทรงแสดงข้อปฏิบัติเพื่อให้อย่างรู้สัจจะสัจจานุโพธะและเข้าถึงสัจจะสัจจานุบัติและในกระบวนการปฏิบัตินี้ จะมองเห็นการเกิดศรัทธาความหมายความสำคัญและขอบเขตความสำคัญของศรัทธาไปด้วยดังนี้ด้วยข้อปฏิบัติเท่าใดจึงจะมีการอย่างรู้สัจจะและบุคคลจึงจะชื่อว่าอย่างรู้สัจจะเมื่อได้ยินข่าวว่ามีภิกษุเข้าไปอาศัยหมู่บ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ข้าบดีก็ดีบุตรข้าบดีก็ดี เข้าไปหาภิกษุนั้นแล้วย่อมใคร่ครวญดูในธรรมจำพวกโลภะธรรมจำพวกโทสะธรรมจำพวกโมหะว่าธรรมผู้นี้มีธรรมจำพวกโลภะที่จะเป็นเหตุครอบงำจิตใจทำให้กล่าวได้ทั้งที่ไม่รู้ว่ารู้ทั้งที่ไม่เห็นว่าเห็นหรือทำให้เที่ยวชักชวนคนอื่นให้เป็นไปในทางที่จะก่อให้เกิดทุกข์ ชั่วการลนานแก่คนอื่นๆหรือไม่เมื่อเขาพิจารณาตัวเธออยู่รู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้มีทำจำพวกโลภะที่จะเป็นเหตุครอบงำจิตใจทำให้กล่าวได้ทั้งที่ไม่รู้ว่ารู้ทั้งที่ไม่เห็นว่าเห็นหรือทำให้เที่ยวชักชวนคนอื่นให้เป็นไปในทางที่จะก่อให้เกิดสิ่งที่มิใช่ประโยชน์ เกื้อกูลและเกิดทุกข์ชั่วการละนานแก่คนอื่นๆได้เลยอันหนึ่งท่านผู้นี้มีกายสมาจารวจีสมาจารอย่างคนไม่โลภทำที่ท่านผู้นี้แสดงก็ลึกซึ้งเห็นได้ยากอย่างรู้ได้ยากเป็นของสงบประณีตไม่อาจเข้าถึงได้ด้วยตกกะ ละเอียดอ่อนบัณฑิตจ,จึงรู้ได้ทำนั้นมิใช่สิ่งที่คนโลภจะแสดงได้ง่ายๆเมื่อใดเขาพิจารณาตรวจดูมองเห็นว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์จากธรรมจำพวกโลภะแล้วเมื่อนั้นเขาย่อมพิจารณาตรวจดูเธอยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกในธรรมจำพวกโทสะในธรรมจำพวกโมหะ เมื่อใดเขาพิจารณาตรวจดูมองเห็นว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์จากธรรมจำพวกโมหะแล้วคราวนั้นเขาย่อมฝังศรัทธ,ธาลงในเธอเขาเกิดศรัทธ,ธาแล้วก็เข้าหาเมื่อเข้าหาก็คอยนั่งอยู่ใกล้เมื่อคอยนั่งอยู่ใกล้ก็เงี่ยโสตะลงตั้งใจคอยฟังเมื่อเงี่ยโสตะลงก็ได้สดับธรรมครั้นสดับธรรมแล้ว ก็ทรงทำไว้ย่อมพิจารณาไตรตรองอัฏฐะแห่งธรรมที่ทรงไว้เมื่อไตรตรองอัฏฐะอยู่ก็เห็นชอบด้วยกับข้อธรรมตามที่คิดเพ่งพิสูจน์เมื่อเห็นชอบด้วยกับข้อธรรมดังที่คิดเพ่งพิสูจน์ฉันทะก็เกิดเมื่อเกิดฉันทะก็อุตสาหะครั้นอุตสาหะแล้ว ก็เอามาคิดทบทวนเทียบเคียงครั้นเทียบเคียงแล้วก็ย่อมลงมือทำความเพียรเมื่อลงมือทำทุ่มเทจิตใจให้แล้วก็ย่อมทำปรมัติสัจจะให้แจ้งกับตัวและเห็นแจ้งแทงตลอดปรมัติสัจจะนั้นด้วยปัญญาด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้ ชื่อว่ามีการอย่างรู้สัจจะและบุคคลชื่อว่าอย่างรู้สัจจะและเราย่อมบัญญัติการอย่างรู้สัจจะสัจจานุโภธะด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการเข้าถึงสัจจะก่อนด้วยข้อปฏิบัติเท่าใดจึงมีการเข้าถึงสัจจะและคนจึงจะเข้าถึงสัจจะการอาเสวนะการเจริญการกระทำให้มากซึ่งทำเหล่านั้นแหละ ชื่อว่าเป็นการเข้าถึงสัจจะสำหรับคนสามัญทั่วไปศรัทธาเป็นธรรมขั้นต้นที่สำคัญยิ่งเป็นอุปกรณ์ชักนำให้เดินหน้าต่อไปเมื่อใช้ถูกต้องจึงเป็นการเริ่มต้นที่ดีทำให้การก้าวหน้าไปสู่จุดหมายได้ผลรวดเร็วขึ้นด้วยเหตุนี้จึงปรากฏว่าบางคราวผู้มีปัญญามากกว่าแต่ขาดความเชื่อมั่นกลับ ประสบความสำเร็จช้ากว่าผู้มีปัญญาด้อยกว่าแต่มีศรัทธาแรงกล้าในกรณีที่ศรัทธานั้นไปตรงกับสิ่งที่ถูกต้องแล้วจึงเป็นการทุ่นแรงทุ่นเวลาไปในตัวตรงกันข้ามถ้าศรัทธาเกิดในสิ่งที่ผิดก็เป็นการทำให้เขวยิ่งหลงชักช้าหนักขึ้นไปอีก อย่างไรก็ดีศรัทธ,ธาในพุทธธรรมมีเหตุผลเป็นฐานรองรับมีปัญญาคอยควบคุมจึงยากที่จะผิดนอกจากพ้นวิสัยจริงๆและก็สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ไม่ดิ่งไปในทางที่ผิดเพราะคอยรับรู้เหตุผลค้นคว้าและทดลองอยู่ตลอดเวลาการขาดศรัทธ,ธาเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งซึ่งทำให้ชะงักไม่ก้าวหน้าต่อไปในทาง ดังพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งยังสลัดทิ้งต่อในใจห้าอย่างไม่ได้ยังถอนสิ่งผูกรัดใจห้าอย่างไม่ได้ข้อที่ว่าภิกษุนั้นจักถึงความเจริญงอกงามไพบู์ในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ต่อในใจที่ภิกษุนั้นยังสลัดทิ้งไม่ได้คือ หนภิกษุสงสยัยเครือบแคลงไม่ปร่งใจไม่เลื่อมใสแนบสนิทในพระศาสดา 2. อภิกษุสงสยัยเครือบแคลงไม่ปร่งใจไม่เลื่อมใสแนบสนิทในธรรม 3. ภิกษุเคลือบแคลงไม่ปร่งใจไม่เลื่อมใสแนบสนิทในสงฆ์ 4. ภิกษุสงสัยเครือบแคลงไม่ปร่งใจ ไม่เลื่อมใสแนบสนิทในสิกขาห้ากษุโกรธเคืองน้อยใจมีจิตกระทบกระทั่งเกิดความกระด้างเหมือนเป็นต่อเกิดขึ้นในเพื่อนพรหมจรนทร์จิตของภิกษุผู้ยังสงสัยเครือบแคลงไม่ปร่งใจไม่เลื่อมใสแนบสนิทในพระศาสดาในธรรมในสง์ในสิกขาโกรธเคืองในเพื่อนพรหมจันท์ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียร เพื่อความมั่นฝึกฝนอบรมเพื่อความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อการลงมือทำความพยายามภิกษุผู้มีจิตที่ยังไม่น้อมไปเพื่อความเพียรชื่อว่ามีตอในใจซึ่งยังสลัดทิ้งไม่ได้โดยในนี้การขาดศรัทธามีความสงสัยแครงใจไม่เชื่อมั่นจึงเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาปัญญาและการก้าวหน้าไปสู่จุดหมายสิ่งที่ต้อง ทำในกลณีนี้คือต้องปลูกศรัทธาและกำจัดความสงสัยแกรงใจแต่การปลูกศรัทธาในที่นี้มิได้หมายถึงการยอมรับและมอบความไว้วางใจให้โดยไม่เคารพในคุณค่าแห่งปัญญาของตนแต่หมายถึงการคิดพิสูจน์ทดสอบด้วยปัญญาของตนให้เห็นเหตุผลชัดเจนจนมั่นใจหมดความลังเลสงสัย วิธีทดสอบนั้นนอกจากที่กล่าวในพุทธพจน์ตอนก่อนแล้วยังมีพุทธพจน์แสดงตัวอย่างการคิดสอบสวนก่อนที่จะเกิดศรัทธาอีกเช่นในข้อความต่อไปนี้ซึ่งเป็นคำสอนให้คิดสอบสวนแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าเองดังต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ตรวจสอบ เมื่อไม่รู้วิธีกำหนดวาระจิตของผู้อื่นพึงกระทำการพิจารณาตรวจสอบในตถาคตเพื่อทราบว่าพระองค์เป็นสัมมาสัมพุทธหรือไม่ภิกษุผู้ตรวจสอบเมื่อไม่รู้วิธีกำหนดวาระจิตของผู้อื่นพึงพิจารณาตรวจสอบตถาคตในธรรมสองอย่างคือในสิ่งที่พึงรู้ได้ด้วยตาและหูว่า เท่าที่พึงรู้ได้ด้วยตาและหูทมที่เศร้ามองมีแก่ตถาคตหรือหาไม่เมื่อเธอพิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นก็ทราบได้ว่าทมที่พึงรู้ได้ด้วยตาและหูที่เศร้ามองของตถาคตไม่มีจากนั้นเธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าเท่าที่พึงรู้ได้ด้วยตาและหูทำที่ ปนปนกันไปมีแก่ตถาคตหรือหาไม่เมื่อเธอพิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นก็ทราบได้ว่าเท่าที่พึงรู้ได้ด้วยตาและหูทำที่ดีบ้างชั่วบ้างปนปนกันไปของตถาคตไม่มีจากนั้นเธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่า เท่าที่รู้ได้ด้วยตาและหูทำที่สะอาดหมดจดมีแก่ตถาคตหรือหาไม่เธอก็ทราบได้ว่าเท่าที่รู้ได้ด้วยตาและหูทำที่สะอาดหมดจดของตถาคตมีอยู่จากนั้นเธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าท่านผู้นี้ ประกอบพร้อมบูรณ์ซึ่งกุศลธรรมตลอดการยาวนานหรือประกอบชั่วเวลานิดหน่อยเธอก็ทราบได้ว่าท่านผู้นี้ประกอบพร้อมบูรณ์ซึ่งกุศลธรรมนี้ตลอดการยาวนานมิใช่ประกอบชั่วเวลานิดหน่อยจากนั้นเธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าท่านภิกษุผู้นี้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศแล้ว ปรากฏข้อเสียหายบางอย่างบ้างหรือไม่เพราะว่าภิกษุบางท่านยังไม่ปรากฏมีข้อเสียหายบางอย่างจนกว่าจะเป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศต่อเมื่อใดเป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเมื่อนั้นจึงปรากฏมีข้อเสียหายบางอย่างเธอก็ทราบได้ว่าท่านภิกษุผู้นี้เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศแล้วก็ไม่ปรากฏมีข้อเสียหายบางอย่าง จากนั้นเธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าท่านผู้นี้เป็นผู้งดเว้นอกุศลโดยไม่มีความกลัวมิใช่ผู้งดเว้นเพราะความกลัวไม่เสวนากามทั้งหลายก็เพราะปราศจากราคะเพราะหมดสิ้นราคะหรือหาไม่เธอก็ทราบได้ว่าท่านผู้นี้เป็นผู้งดเว้นโดยไม่มีความกลัวมิใช่งดเว้นเพราะกลัว ไม่เสวนากรรมทั้งหลายก็เพราะปราศจากราคะเพราะหมดราคะภิกษุเมื่อจะตอบแก้ให้ถูกต้องพึงตอบแก้ว่าจริงอย่างนั้นท่านผู้นี้เมื่ออยู่ในหมู่ก็ตามอยู่ลำพังผู้เดียวก็ตามในที่นั้นๆผู้ใดจะปฏิบัติตนได้ดีก็ตาม จะปฏิบัติตนไม่ดีก็ตามจะเป็นผู้ปกครองหมู่คณะก็ตามจะเป็นบางคนที่ติดวุ่นอยู่ในอามิตรก็ตามจะเป็นบางคนที่ไม่ติดด้วยอามิตรก็ตามท่านผู้นี้ไม่ดูหมิ่นคนนั้นๆเพราะเหตุนั้นๆเลยข้าพระเจ้าได้สดับได้รับฟังถ้อยคำมาจำเพาะพระพัก ของพระผู้มีพระภาคทีเดียวว่าเราเป็นผู้งดเว้นโดยไม่มีความกลัวเราไม่ใช่ผู้งดเว้นเพราะกลัวเราไม่เสวนากรรมทั้งหลายก็เพราะปราศจากราคะเพราะหมดราคะภิกษุทั้งหลายในกรณีนั้นพึงสอบถามตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่า เท่าที่รู้ได้ด้วยตาและหูทำที่เศร้าหมองมีแก่ตถาคตหรือหาไม่ตถาคตเมื่อตอบแก้ก็จะตอบแก้ว่าไม่มีถามว่าทำที่ดีบ้างชั่วบ้างปนปนกันไปมีแก่ตถาคตหรือหาไม่ตถาคตเมื่อตอบแก่ ก็จะตอบแก้ว่าไม่มีถามว่าทำที่สะอาดหมดจดมีแก่ตถาคตหรือหาไม่ตถาคตเมื่อตอบแก้ก็จะตอบว่ามีเรามีทมที่สะอาดหมดจดนั้นเป็นทางดำเนินและเราจะเป็นผู้มีตัณหาเพราะเหตุน,นั้นก็หาไม่ศาสดาผู้กล่าวได้อย่างนี้แลสาวกจึงควรเข้าไปหาเพื่อสดับธรรมศาสดาย่อมแสดงธรรมแก่สาวกนั้นสูง ยิ่งขึ้นไปประณีตขึ้นขึ้นไปทั้งทำดำทำขาวเปรียบเทียบให้เห็นตรงกันข้ามศาสดาแสดงธรรมแก่ภิกษุอย่างใดใดภิกษุนั้นรู้ยิ่งทรรบางอย่างในธรรมนั้นอย่างนั้นๆ แล้วย่อมถึงความตกลงใจในธรรมทั้งหลายย่อมเลื่อมใสในศาสดาว่าพระผู้มีพระภาคเป็นสัมมาสัมพุทธทำอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วสงเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วอาจจะมีผู้อื่นถามภิกษุนั้นต่อไปอีกว่าท่านมีเหตุผลอาการะอย่างทราบอันวยาได้อย่างไร จึงทำให้กล่าวได้ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นสัมมาสัมพุทธทำอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วสงเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วภิกษุนั้นเมื่อจะตอบให้ถูกก็พึงตอบว่าข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพื่อฟังธรรมพระองค์ทรงแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าพระองค์แสดงอย่างใดๆข้าพเจ้ารู้ยิ่งอย่างนั้นๆ จึงถึงความตกลงใจในธรรมทั้งหลายจึงเลื่อมใสในพระาศาสดาภิกษุทั้งหลายศรัทธาของบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งฝังลงในตถาคต เกิดเป็นเขามมลเป็นพื้นฐานที่ตั้งโดยอาการเหล่านี้โดยบทเหล่านี้โดยพยัญชนะเหล่านี้เรียกว่าศรัทธาที่มีเหตุผลมีการเห็นเป็นมูลฐานมั่นคงอันสมณะหรือพรามหรือเทพเจ้าหรือมารหรือพรมหรือใครใในโลก ให้คลาดเคลื่อนไม่ได้การพิจารณาตรวจสอบธรรมในตถาคตเป็นอย่างนี้แลและตถาคตย่อมเป็นอันได้รับการพิจารณาตรวจสอบดีแล้วโดยในนี้พึงสังเกตว่าแม้แต่ความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธเจ้า ก็ไม่ได้ถูกถือว่าเป็นบาปหรือความชั่วเลยถือว่าเป็นเพียงสิ่งที่จะต้องแก้ไขให้รู้แน่ชัดลงไปจนหมดสงสัยด้วยวิธีการแห่งปัญญาและยังส่งเสริมให้ใช้ความคิดสอบสวนพิจารณาตรวจสอบอีกด้วยเมื่อมีผู้ใดประกาศตัวเองสแสดงความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ก่อนที่พระองค์จะประทานความเห็นชอบจะทรงสอบสวนก่อนว่าศรัทธาปาษาทะของเขามีเหตุผลเป็นมูลฐานหรือไม่เช่นครั้งหนึ่งพระสาริบุตรเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลแสดงความเลื่อมใสและพระพุทธเจ้าตรัสตอบดังต่อไปนี้สารีบุตร พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าสมณะก็ดีพรามก็ดีอื่นใดจะมีความรู้ยิ่งไปกว่าพระผู้มีพระภาคในทางสัมโพธิญาณได้นั้นไม่เคยมีจักไม่มีและไม่มีอยู่ในบัดนี้ พระพุทธเจ้าสารีบุตรเธอกล่าวอาสภิวาจาวาจาอาจหารครั้งนี้ยิ่งใหญ่นักเธอบรรเลือสีหนาหนาถือเด็ดขาดลงไปอย่างเดียวว่าดังนี้นั้นเธอได้ใช้จิตกำหนดรู้จิตของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์เท่าที่มีมาแล้วในอดีตหรือว่าพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นมีศีลอย่างนี้ เพราะเหตุดังนี้ทรงมีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้มีธรรมเครื่องอยู่อย่างนี้หลุดพ้นแล้วเพราะเหตุนี้มิใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะเธอ,อได้ใช้จิตกำหนดรู้จิตของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่จะมีในอนาคตแล้วหรือว่าพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจักเป็นอย่างนี้เพราะเหตุดังนี้ มิใช่อย่างนั้นพระเจ้าข่าก็แล้วเราผู้เป็นอนหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้เธอได้ใช้จิตกำหนดรู้จิตแล้วหรือว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นอย่างนี้เพราะเหตุดังนี้มิใช่อย่างนั้นพระเจ้าข่าก็ในเรื่องนี้ เมื่อเธอไม่มียานเพื่อกำหนดรู้จิตในพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันเช่นนี้แล้วฉไหนเล่าเธอจึงได้กล่าวอาสภิวาจาอันยิ่งใหญ่นักนี้บรรลือสีหนาถถือเป็นเด็ดขาดอย่างเดียวพระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่มียานกำหนดรู้จิตในพระอหรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันก็จริงแต่กระนั้นข้าพระองค์ทราบการอย่างแนวธรรมพระองค์ผู้เจริญเปรียบเหมือนเป็นชายแดนของพระราชามีป้อมหนาแน่นมีกำแพงและเชิงเทินมั่นคงมีประตูประตูเดียวคนเฝ้าประตูพระนครนั้นเป็นบัณฑิต เฉียบแหลมมีปัญญาคอยห้ามคนที่ตนไม่รู้จักยอมให้แต่คนที่รู้จักเข้าไปเขาเที่ยวตรวจดูทางแนวกำแพงรอบเมืองนั้นไม่เห็นรอยต่อหรือช่องกำแพงแม้เพียงที่แมวลอดออกได้ย่อมคิดว่าสัต,ตว์ตัวโตทุกอย่างทุกตัวจะเข้าออกเมืองนี้จะต้องเข้าออกทางประตูนี้เท่านั้นฉันใด ข้าพระองค์ก็ทราบการอย่างแนวธรรมฉันนั้นเหมือนกันว่าพระผู้มีพระภาคอรหันหตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เท่าที่มีมาแล้วในอดีตทรงละนิวรห้าที่ทำจิตให้เศร้าหมองทำปัญญาให้อ่อนกำลังได้แล้วมีพระหฤทัยตั้งมั่นดีในสติปัฏฐานสี่ทรงเจริญโพชฌงเจ็ดตามเป็นจริง จึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่จะมีในอนาคตก็จักทรงทำรรอย่างนั้นแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ก็ทรงละนิวรห้ามีพระทัยตั้งมั่นในสติปัฏฐานสี่ทรงเจริญโพชฌงเจ็ดตามเป็นจริง จึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเช่นเดียวกันความเลื่อมใสศรัทธาต่อบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งนั้นถ้าใช้ให้ถูกต้องคือเป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยให้ก้าวหน้าต่อไปก็ย่อมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่ในเวลาเดียวกันก็มีข้อเสียเพราะมักจะกลายเป็นความติดในบุคคลและกลายเป็นอุปสรรคบ,บั่นทอนความก้าวหน้าต่อไปข้อดีของศรัทธาปสาทะนั้นเช่น อริยสาวกผู้ใดเลื่อมใสอย่างแน่วแน่ถึงที่สุดในตถาคตอริยสาวกนั้นจะไม่สงสัยหรือแคลงใจในตถาคตหรือศาสนาคำสอนของตถาคตแท้จริงสำหรับอริยสาวกผู้มีศรัทธาเป็นอันหวังสิ่งนี้ได้ คือเขาจักเป็นผู้ตั้งหน้าทำความเพียรเพื่อกำจัดอกุศลธรรมทั้งหลายและบำเพ็ญกุศลธรรมทั้งหลายให้พร้อมบู์จักเป็นผู้มีเรี่ยวแรงบากบั่นอย่างมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลาย ส่วนข้อเสียก็มีดังพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายข้อเสีย5อย่างในความเลื่อมใสบุคคลมีดังนี้คือ 1. บุคคลเลื่อมใสยิ่งในบุคคลใดบุคคลนั้นต้องอาปัดอันเป็นเหตุให้สงยกวัดเขาจึงคิดว่าบุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเรานี้ถูกสงยกวัดเสียแล้ว 2. บุคคลเลื่อมใสยยิ่งในบุคคลใดบุคคลน,นั้นต้องอาบัตอันเป็นเหตุให้สงบังคับให้นั่งณนะท้ายสุดสงเสียแล้วสบุคคลน,นั้นออกเดินทางไปเสียที่อื่น 4. บุคคลน,นั้นลาศิกขาเสียหบุคคลน,นั้นตายเสีย เขาย่อมไม่คบหาภิกษุอื่นๆเมื่อไม่คบหาภิกษุอื่นๆก็ไม่ได้สดับตธรรมเมื่อไม่ได้สดับตธรรมก็เสื่อมจากสัตสธรรมเมื่อความเลื่อมใสศรัทธากลายเป็นความรักข้อเสียในการที่ความลำเอียงจะมาปิดบังการใช้ปัญญาก็เกิดขึ้นอีกเช่นภิกษุทั้งหลายสิ่งสี่ประการนี้ย่อมเกิดขึ้นได้คือความรัก เกิดจากความรักโทสะเกิดจากความรักความรักเกิดจากโทสะโทสะเกิดจากโทสะโทสะเกิดจากความรักอย่างไรบุคคลที่ตนปรารถนารักใคร่พอใจถูกคนอื่นประพฤติต่อด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ไม่น่าพอใจดังนี้เขาย่อมเกิดโทสะในคนเหล่านั้น แม้แต่ความเลือ่อมใสในศรัทธ,ธาในพระองค์พระาศาสดาเมื่อกลายเป็นความรักในบุคคลไปก็ย่อมเป็นอุปสรรคต่อความหลุดพ้นหรืออิสรภาพทางปัญญาในขั้นสูงสุดได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ละเสียแม้บางครั้งจะต้องใช้วิธีค่อนข้างรุนแรงก็งทรงธรรมเช่นในกรณีของพระวักกะลิซึ่งมีความเลือ่อมใสศรัทธ,ธาในพระองค์อย่างแรงกล้า อยากจะติดตามพระองค์ไปทุกหนทุกแห่งเพื่อได้อยู่ใกล้ชิดได้เห็นพระองค์อยู่เสมอในระยะสุดท้ายเมื่อพระวิกฤิป่วยหนักจากเฝ้าพระพุทธเจ้าส่งคนไปกราบทูลพระองค์ก็เสด็จมาและมีพระดํารัสเพื่อให้เกิดอิสรภาพทางปัญญาแก่พระวิกฤิตอนหนึ่งว่าพระวิกฤิ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นเวลานานแล้วข้าพระองค์ปรารถนาจะไปเฝ้าเพื่อจะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ร่างกายของข้าพระองค์ไม่มีกำลังเพียงพอที่จะไปเฝ้าเห็นองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้อย่าเลยวักกะลิร่างกายอันจะเน่าเปื่อยนี้เธอเห็นไปจะมีประโยชน์อะไรดูก่อนวักกะลิผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมนั้นแหละวิกลิจึงจะชื่อว่าเห็นเราเมื่อเห็นเราก็คือเห็นธรรมนอกจากนี้ความก้าวหน้าเพียงในขั้นศรัทธายังไม่เป็นการมั่นคงปลอดภัยเพราะยังต้องเนื่องอาศัยปัจจัยภายนอกจึงยังเสื่อมถอยได้ดังพุทธพจน์ว่าดูก่อนพัทาสิ เปรียบเหมือนบุรุษมีตาข้างเดียวพวกมิตรสหายญาติสาโลหิตของเขาพึงช่วยกันร,รักษาตาข้างเดียวของเขาไว้ด้วยคิดว่าอย่าให้ตาข้างเดียวของเขานั้นต้องเสียไปเลยข้อนี้ฉันใดภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเธอประพฤติปฏิบัติ เพียงด้วยศรัทธาเพียงด้วยความรักในกรณีนั้นภิกษุทั้งหลายย่อมดำริกันว่าภิกษุรูปนี้ประพฤติปฏิบัติอยู่เพียงด้วยศรัทธาเพียงด้วยความรักพวกเราจักช่วยกันเร่งรัดเธอย้ำแล้วย้ำอีกให้กระทําการโดยหวังว่าอย่าให้สิ่งที่เป็นเพียงศรัทธาเป็นเพียงความรักนั้นเสื่อมสูญไปจากเธอเลย นี้แลพัทธสิคือเหตุคือปัจจัยที่ทำให้ต้องคอยช่วยกันเร่งรัดภิกษุบางรูปในศาสนานี้ย้ำแล้วย้ำอีกให้กระทำการลำพังเพียงศรัทธาอย่างเดียวเมื่อไม่ก้าวหน้าถึงขั้นปัญญาต่อไปตามลำดับย่อมมีผลอยู่ในขอบเขตจำกัดเพียงแค่สวรรค์เท่านั้นไม่สามารถให้บรรลุจุดหมายของพุทธธรรมได้ดังพุทธพจน์ว่า ภิกษุทั้งหลายในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วซึ่งเป็นของง่ายเปิดเผยประกาศไว้ชัดไม่มีเงื่อนงำใดๆอย่างนี้สำหรับภิกษุผู้เป็นอรหันตะขีนาศพย่อมไม่มีวัฏะเพื่อจะบัญญัติต่อไปภิกษุที่ละสังโยชน์เบื้องต่ำทั้งห้าได้แล้วย่อมเป็นโอปปาติกะปรินิพานในโลกนั้น ภิกษุที่ละสังโยชน์สามได้แล้วมีราคะโทสะโมหะเบาบางย่อมเป็นสกทาคามีภิกษุที่ละสังโยชน์สามได้ย่อมเป็นโสดาบันภิกษุที่เป็นธรรมานุสารุทีเป็นนสสัธาารีย่อมเป็นผู้มีสัมโพธิเป็นที่หมาย ผู้ที่มีเพียงศรัทธามีเพียงความรักในเราย่อมเป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่หมายในกระบวนการพัฒนาปัญญาที่ถือเอาประโยชน์จากศรัทธาอย่างถูกต้องปัญญาจะเจริญขึ้นโดยลำดับจนถึงขั้นเป็นญาณทัศนะคือเป็นการรู้การเห็นในขั้นนี้จะไม่ต้องใช้ความเชื่อและความเห็นอีกต่อไป เพราะรู้เห็นประจักษ์กับตนเองจึงเป็นขั้นที่พ้นขอบเขตของศรัทธาขอให้พิจารณาข้อความในพระไตรปิฎกต่อไปนี้ถามท่านมุสินโดยไม่อาศัยศรัทธาไม่อาศัยความถูกกับใจคิดไม่อาศัยการเรียนรู้ตามกันมาไม่อาศัยการคิดตรองตามแนวเหตุผลไม่อาศัยความเข้ากันได้กับการทดสอบด้วยทฤษฎี ท่านมุสินมีการรู้จำเพาะตนปัจจัตตยานหรือว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีตอบท่านประวิท์ผมย่อมรู้ย่อมเห็นข้อที่ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีนี้ได้โดยไม่ต้องอาศัยศรทัทธาความถูกกับใจคิดการเรียนรู้ตามกันมาการคิดตรองตามแนวเหตุผล ความเข้ากันได้กับการทดสอบด้วยทฤษฎีเลยทีเดียวถามมีปริยายบ้างไหมที่ภิกษุจะใช้พยากรณ์อรหัต,ตผลได้โดยไม่ต้องอาศัยศรัทธ,ธาไม่ต้องอาศัยความถูกกับใจชอบไม่ต้องอาศัยการเรียนรู้ตามกันมาไม่ต้องอาศัยการคิดตรองตามแนวเหตุผลไม่ต้องอาศัยความเข้ากันได้กับการคิดทดสอบด้วยทฤษฎี ก็รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วสิ่งที่ต้องทำได้ทำแล้วสิ่งอื่นที่ต้องทำเพื่อเป็นอย่างนี้ไม่มีเหลืออยู่อีกแล้วตอบปริยายนั้นมีอยู่คือภิกษุเห็นรูปด้วยตาย่อมรู้ชัดซึ่งราคะโทสะโมหะที่มีอยู่ในตัวว่าราคะโทสะโมหะมีอยู่ในตัวของเราหรือย่อมรู้ชัดซึ่งราคะโทสะโมหะ ที่ไม่มีอยู่ในตัวว่าราคะโทสะโมหะไม่มีในตัวของเราถามเรื่องที่ว่านี้ต้องทราบด้วยศรัทธาหรือด้วยความถูกกับใจชอบหรือด้วยการเรียนรู้ตามกันมาหรือด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผลหรือด้วยความเข้ากันได้กับการคิดทดสอบด้วยทฤษฎีหรือไม่ตอบก็ไม่ใช่อย่างนั้นถามเรื่องที่ว่านี้ ต้องเห็นด้วยปัญญาจึงทราบไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าค่าสรุปนี้ก็เป็นปริยายหนึ่งที่ภิกษุจะใช้พยากรอรหัตผลได้โดยไม่ต้องอาศัยศรัทธาเมื่อมีญาณทัศนะคือการรู้การเห็นประจักษ์แล้วก็ไม่ต้องมีศรัทธาคือไม่ต้องเชื่อต่อผู้ใดอื่นดังนั้นพุทธสาวกที่บรรลุคุณวิเศษต่างๆ ยึงรู้และกล่าวถึงสิ่งนั้นๆโดยไม่ต้องเชื่อต่อพระาศาสดาเช่นได้มีคำสนทนาถามตอบระหว่างนิคนนาฏบุตรกับกจิตตะคฤหบดีผู้เป็นพุทธสาวกฝ่ายอุบาสกที่มีชื่อเสียงเชี่ยวชาญในพุทธธรรมมากว่านิครนกล่าวว่าแน่ท่านข้าบดีท่านเชื่อพระสมณโคโดมหมว่าสมาธิ ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีอยู่ความดับแห่งวิตกวิจารณ์ได้มีอยู่จิตตะข้าบดีกล่าวว่าในเรื่องนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ยึดถือด้วยศรัทธามิได้เชื่อต่อพระผู้มีพระภาคว่าสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีอยู่ความดับแห่งวิตกวิจารณ์ได้มีอยู่ ข้าพเจ้านี้ทันทีที่มุ่งหวังก็เข้าปรมัานอยู่ได้เข้าทุติยฌานอยู่ได้เข้าตติยฌานอยู่ได้เข้าจตุทะฌานอยู่ได้ข้าพเจ้านั้นรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จึงไม่ยึดถือด้วยศรัทธาต่อสมณะหรือพราหมณ์ู้ใดว่าสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีอยู่ความดับแห่งวิตกวิจารได้มีอยู่ ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้พระอาหารหันต์ซึ่งเป็นผู้มีปัญญาเป็นญาณทัศนะถึงที่สุดจึงมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งว่าอัศทะซึ่งแปลว่าผู้ไม่มีศรัทธาคือไม่ต้องเชื่อต่อใครในเรื่องที่ตนรู้เห็นชัดด้วยตนเองอยู่แล้วดังจะเห็นได้จากพุทธดำรัสสนทนากับพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเธอเชื่อไหมว่าสัตธ,ธินทรี ที่จริงแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่หมายมีอมตะเป็นที่สิ้นสุดวิริยินสรีสตินสรีสมาธินสีปัญญนรีก็เช่นเดียวกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มิได้ยึดถือด้วยศรัทธา ต่อพระผู้มีพระภาคแท้จริงคนเหล่าใดยังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่ทราบยังไม่กระทำให้แจ้งยังไม่มองเห็นด้วยปัญญาชนเหล่านั้นจึงจะยึดถือด้วยศรัทธาต่อคนอื่นในเรื่องนั้นส่วนคนเหล่าใดรู้เห็นทราบกระทำให้แจ้งมองเห็นสิ่งนี้ด้วยปัญญาแล้วคนเหล่านั้นย่อมไม่มีความสงสัยไม่มีครางแครงใจในเรื่องนั้น ก็ข้าพระองค์ได้รู้เห็นทราบกระทําให้แจ้งมองเห็นสิ่งนี้ด้วยปัญญาแล้วข้าพระองค์จึงเป็นผู้ไม่มีความสงสัยไม่มีความแคลงใจในเรื่องนั้นว่าสัตทินซีวิิยินซีสตินซีสมาทินซีปัญญินซีที่เจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่หมายมีอมตะเป็นที่สิ้นสุด สาธุสาธุสารีบุตรเพื่อสรุปความสำคัญและความดีเด่นของปัญญาขออ้างพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเจริญเพราะกระทำให้มากซึ่งอินทรีย์กี่อย่างหนอภิกษุผู้ขี่นาศพจึงพยากรณอรหัต,ตผลรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วสิ่งอื่นที่จะต้องทำเพื่อเป็นอย่างนี้ไม่มีเหลืออยู่อีก เพราะเจริญเพราะกระทำให้มากซึ่งอินทรีย์อย่างเดียวภิกษุผู้ขีนาศพย่อมพยากรออรหัตผลได้อินทรีย์อย่างเดียวนั้นก็คือปัญญินทรีย์สำหรับอริยะสาวกผู้มีปัญญาศรัทธาอันเป็นของคล้อยตามปัญญานั้นย่อมทรงตัวอยู่ได้วิริยะสติสมาธิอันเป็นของคล้อยตามปัญญานั้นย่อมทรงตัวอยู่ได้ อินทรีย์อื่นๆคือศรัทธาวิิยะสติสมาธิลำพังแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ดีหรือหลายอย่างรวมกันแต่ขาดปัญญาเสียเพียงอย่างเดียวก็ดีไม่อาจให้บรรลุผลสำเร็จนี้ได้ภิกษุทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลายชนิดใดๆก็ตามย่อมลงในรอยเท้าช้างได้ทั้งหมดรอยเท้าช้าง เรียกว่าเป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้นโดยความใหญ่ชั้นใดบทธรรมทั้งหลายอย่างใดๆก็ตามที่เป็นไปเพื่อตรัสรู้บทธรรมคือปัญญีเรียกได้ว่าเป็นยอดของบทธรรมเหล่านั้นในแง่การตรัสรู้ชั้นนั้น